This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผลัดแผ่นดินผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชมาถึงตอนที่15แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วเกิดศึกเจ้าอนุวงศ์ซึ่งต้องใช้เวลาในการปราบปรามนานถึง2ปีเวียงจันทน์และหัวเมืองต่างๆกลับมาเป็นของสยามอีกครั้งหนึ่งข้ามฝ่ายเจ้าฟ้ามงกุฎยังคงแน่วแน่ในร่มกาสาวพัสและหลังจากนั้นก็มีการบวชเจ้าฟ้าจุฑามณีพระองค์เจ้าชายนวมหลวงศักดิ์นายเวรและนายชัยขันธ์ทั้ง4ติดตามเจ้าฟ้ามงกุฎไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสังฆราชปาเรโกเพราะมองเห็นความสำคัญของการรู้ภาษาอังกฤษจากนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎทรงตั้งธรรมยุติกนิกายแยกจากมหานิกายทำให้พระองค์เจ้าไกรสอนหรือว่ากรมหมื่นรักรณเรศที่คุมกรมสังฆการีไม่พอพระทัยก็มากราบทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ลงโทษเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เห็นว่าการกระทำของเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นเป็นความผิดแต่อย่างใดพระองค์จึงมีรับสั่งว่าพระองค์จะมีรับสั่งว่าอย่างไรติดตามได้ณบัดนี้เลยนะคะผลัดแผ่นดินตอนที่15ช่วงที่1ค่ะพระองค์มีรับสั่งว่าข้าก็ไม่เห็นว่าพระศาสนามันจะแตกแยกตรงไหนถึงชีต้นวัดบนจะแยกนิกายแต่ก็ยังมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาองค์เดียวกันยึดพระธรรมในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันแต่อาจจะเน้นคำสอนการปฏิบัติตนในส่วนปลีกย่อยที่แตกต่างกันเท่านั้นแต่ทูลกระหม่อมพระบังอาจห่มจีวรแหวกแตกต่างจากภิกษุทั่วไปคำว่าชีต้นวัดบนหมายถึงเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะกรมหมื่นรักรณเรศก็ยังคงยืนกรานความผิดวินัยสงฆ์อย่างไม่ลดละแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแตกฉานในพระธรรมวินัยเช่นกันพระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์มีผ้า3ผืนคือสบงจีวรและสังฆติแต่มิได้บัญญัติให้ห่มแบบใดจะเรียกว่าผิดวินัยก็คงไม่ถูกต้องนักไม่เช่นนั้นพระจีนพระมอญพระลังกาห่มไม่เหมือนเราก็คงผิดวินัยไปหมดแล้วหรือคนอื่นเห็นว่าอย่างไรประโยคสุดท้ายพระองค์ทรงถามพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆกรมหมื่นพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพอรุโนไทยก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะเรากระหม่อมเห็นว่าทูลกระหม่อมพระไม่ได้บกพร่องในพระวินัยไม่ได้บิดเบือนคำสอนหรือทำให้พระศาสนาแตกแยกและก็ไม่ได้กะเกณฑ์ให้ใครเปลี่ยนนิกายมายอมรับนับถือพระองค์บรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลายก็สามารถกราบไหว้นับถือได้ทั้งสองนิกายขอไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดให้ทูลกระหม่อมพระดำเนินการตามความเห็นของพระองค์ต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกมิได้ทรงรังเกียจธรรมยุติกนิกายเสียงโจทย์ขานไม่เห็นด้วยก็ค่อยๆจางหายไปและเมื่อเวลาผ่านไปก็กลับมีผู้เลื่อมใสศรัทธาในนิกายธรรมยุตเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแม้แต่วังหน้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพก็ทรงเลื่อมใสถึงกับปลูกพระตำหนักขนาดใหญ่มีช่อฟ้าใบระการวม5ห้องมีเฉลียงโดยรอบถวายเป็นที่ประทับของทูลกระหม่อมพระวชิรยานภิกขุที่วัดสมรายวัดสมรายก็คือวัดราชาธิวาสนะคะนี่เป็นชื่อเดิมในสมัยก่อนหลังจากศึกล้านช้างมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขุนนางที่สำคัญหลายตำแหน่งเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยสมุหนายกเกิดป่วย
แล้วก็ถึงแก่อสัญกรรมในขณะยกทัพกลับเมืองพันพร้าวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชสุภาวดีสิงห์ที่จับเจ้าอนุวงศ์ได้เป็นว่าที่สมุหนายกแล้วก็เลื่อนเป็นเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สมุหนายกในเวลาต่อมาท่านเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสังสมุหกลาโหมก็ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชราทรงพิจารณาจะให้เจ้าพระยาพระครังดิษฐ์ขุนนางคนสนิทรับตำแหน่งสมุหกลาโหมแต่เจ้าพระยาพระครังกลับปฏิเสธขอเดชะเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าค่ะแต่ข้าพระพุทธเจ้ายังอ่อนอาวุโสกว่าคนอื่นๆขอเป็นเสนาบดีพระครังไปก่อนพระพุทธเจ้าค่ะขณะนั้นเจ้าพระยาพระครังดิษฐ์มีอายุได้41ปีน้อยกว่าพระเจ้าอยู่หัว1ปีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยายมราชน้อยเสนาบดีกรมนครบาลเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสมุหกลาโหมแทนตำแหน่งว่างพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงหันไปทักทายขุนนางตระกูลบุญนาคผู้น้องอย่างมีพระเมตตาว่าเจ้าทัตเจ้าเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์จางวางมหาดเล็กมานานแล้วข้าจะให้เจ้าเป็นพระยายมราชเสนาบดีนครบาลแทนเจ้าจะว่าอย่างไรขอเดชะเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าค่ะแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็อ่อนอาวุโสเช่นกันสมควรให้พระยารัตนราชโกษาขึ้นเป็นพระยายมราชเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าสองคนพี่น้องนี่ช่างถ่อมตนเสียจริงๆแล้วเจ้าจะเป็นรัตนราชโกษาเองหรือสุดแต่จะทรงพระกรุณาเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าก็อยู่กับข้ามานานมีความดีความชอบข้าจะให้เจ้าเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาตำแหน่งจางวางพระคลังสินค้าควบคุมกรมท่าช่วยเหลือพี่เจ้านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะการที่สองพี่น้องตระกูลบุญนาคไม่ยอมรับตำแหน่งที่สูงกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการแสดงความนอบน้อมถ่อมตนอยู่ในทีแต่เบื้องหลังลึกๆคือการได้คุมการค้าและการคลังเป็นตำแหน่งที่ให้ประโยชน์และก็มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าตำแหน่งอื่นเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบดีการอวยยศขุนนางทุกตำแหน่งมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบพอรักใคร่เท่านั้นแต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์จงรักภักดีพระองค์มีสายที่รายงานโดยตรงถึงพระองค์รายงานคำพูดและการกระทำของสองพี่น้องตระกูลบุญนาคทั้งในที่ลับและที่แจ้งซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างจริงใจสายของพระองค์คือมังจาโรหัวหน้าทหารพม่าที่แหกคุกในรัชกาลก่อนและถูกจับได้พระองค์ทูลขอให้ปล่อยตัวโดยไม่ต้องลงโทษและก็ส่งให้เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ช่วยดูแลแต่มังจาโรนี้ก็เป็นสายให้พระองค์อย่างลับๆพระองค์เห็นความสำคัญของการข่าวตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์การปราบกบฏตอนต้นรัชกาลที่สองก็ดีการรู้ความเคลื่อนไหวของพระราชวงศ์และขุนนางรอบข้างก็ดีช่วยให้พระองค์ตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม้ขณะนี้พระองค์จะอยู่ในฐานะเจ้าเหนือหัวก็มิได้ประมาทนอกจากจะมอบหมายให้พระยาพระคลังรับผิดชอบงานข่าวแล้วพระองค์ก็ยังมีสายข่าวซ่อนอยู่ในผู้รับผิดชอบงานข่าวอีกด้วยและข่าวทุกสายก็รายงานตรงกันว่าเจ้าคุณตระกูลบุญนาคทั้งสองมักจะอ้างกับบริวารและคนสนิทเสมอๆว่าคำพระคำบิดามารดาคำพระมหากษัตริย์จะลบหลู่มิได้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็เคยถามขุนนางทั้งสองว่าเหตุใดจึงยึดถือคำมั่นดังกล่าวบิดาข้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ก่อนอสัญกรรมให้มันท่องจำไว้ในใจเสมอและสาปแช่งไว้ว่าหากลบหลู่มิเชื่อฟังชีวิตจะต้องมีอันเป็นไปครั้งหนึ่ง
มังจาโรรายงานว่าพระยาโชดึกราชเศรษฐีพ่อค้าจีนเข้าพบเจ้าคุณพระคลังเพื่อขอให้ลดค่าภาษีปากเรืออย่างลับๆรายงานจำนวนคนจีนในกำกับน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อลดเงินภาษีค่าผูกปี้โดยจะให้เงินใต้โต๊ะเป็นการตอบแทนแต่เจ้าคุณก็ไล่ตะเพิดพร้อมสำทับว่าไปให้พ้นกูเป็นข้าแผ่นดินที่องค์เจ้าเหนือหัวแต่งตั้งกูต้องซื่อสัตย์และจงรักภักดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยืนยันความจงรักภักดีของสองพี่น้องตระกูลบุญนาคการแต่งตั้งเสนาบดีและขุนนางทุกตำแหน่งเป็นพระราชวินิจฉัยโดยตรงนอกจากความจงรักภักดีต่อพระองค์แล้วยังต้องให้เกิดความสมดุลแห่งอำนาจในหมู่ขุนนางด้วยท่านเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมุหกลาโหมเป็นบุคคลที่พระองค์ทรงนับถือเสมอญาติไม่ใช่เป็นเพราะพระยาอภัยราชาบิดาเจ้าพระยาบดินเดชาเป็นข้าหลวงเดิมในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หนึ่งเท่านั้นแต่เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์ยังเคยเป็นพระพี่เลี้ยงอุ้มชูดูแลพระองค์มาแต่ครั้งยังเป็นเด็กและพระองค์เรียกว่าพี่สิงห์ติดพระโอษฐ์มาจนปัจจุบันท่านเคยรับราชการกรมวังแต่ถูกลงโทษในสมัยรัชกาลก่อนด้วยสาเหตุการพายเรือตัดหน้าพระที่นั่งเนื่องจากหมอกลงจัดการที่พระองค์ทรงยกพระพี่เลี้ยงขึ้นมาให้แสดงความสามารถแล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์ในรัชกาลของพระองค์อีกครั้งหนึ่งย่อมบังเกิดความจงรักภักดีอย่างแท้จริงและยังมีพระราชประสงค์ให้ขานอำนาจขุนนางคนอื่นๆรวมทั้งพี่น้องตระกูลบุญนาคด้วยการกำกับราชการของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เรียกว่าราชวงศ์มนตรีก็ยังคงให้เป็นไปตามตำแหน่งเดิมไม่มีการปรับตำแหน่งใดๆนอกจากจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นสุรินทรักษ์ฉัตรพระอนุชาซึ่งกำกับราชการมหาดไทยแทนเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่ในรัชกาลที่แล้วเมื่อพระอนุชาชนะศึกล้านช้างกลับมาให้กำกับราชการกรมพระคลังสินค้าดูแลกรมท่าแทนพระองค์อีกตำแหน่งหนึ่งแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งประดับเกียรติเท่านั้นงานหลายอย่างที่เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์มีอำนาจเต็มกำหนดให้รายงานตรงต่อเจ้าเหนือหัวโดยไม่ต้องผ่านผู้กำกับราชการแต่สิ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวหนักพระทัยคือความสัมพันธ์ฉันเพื่อนพี่น้องของราชวงศ์มนตรีที่เคยคลุกคลีกันมาในราชการก่อนแม้นพระองค์จะสืบสันตติวงศ์ขึ้นครองราชแล้วแต่ราชวงศ์มนตรีบางพระองค์ก็ยังวางองค์ตีเสมอด้วยความเคยชินแล้วก็มักจะมีการชิงดีชิงเด่นกันเองพระองค์เริ่มไม่แน่พระทัยว่าจะสามารถคุมพระญาติพระวงศ์ได้หรือไม่หากราชวงศ์มนตรีมีอำนาจมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อราชบัลลังก์ได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองทรงคุมราชวงศ์มนตรีได้เพราะว่าทั้งหมดเป็นพระอนุชาและพระราชโอรสที่มีพระชนมายุน้อยกว่าพระองค์มากการตั้งราชวงศ์มนตรีจึงเป็นพระราโชบายเพื่อจำกัดอำนาจขุนนางให้น้อยลงไปในตัวแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันอยู่ในฐานะตรงกันข้ามคือคุมพระญาติวงศ์ไม่ได้เนื่องจากพระชนมายุใกล้เคียงกันดังนั้นพระองค์จึงต้องพึ่งพาและควบคุมขุมกำลังอำนาจระดับล่างก็คือขุนนางให้ได้หากพระองค์คุมขุนนางที่เข้มแข็งได้ทั้งหมดบัลลังก์ของพระองค์ก็ย่อมมั่นคงนี่คือการรักษาดุลยภาพในการปกครองปีพุทธศักราช2373เจ้าพระยาอัครมหาเสนาที่เพิ่งได้รับตำแหน่งสมุหกลาโหมได้เพียง3ปีก็ถึงแก่อสัญญกรรมเป็นที่คาดหมายว่าเจ้าพระยาพระคลังคงได้ขึ้นเป็นตำแหน่งนี้แทนเพราะมีความเหมาะสมหลังจากที่เจ้าตัวปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ทว่าครั้งนี้ก็ยังปฏิเสธอีก
สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งถามว่าทำไมเจ้าจึงไม่อยากเป็นสมุหกลาโหมเสนาบดีชั้นสูงสุดในราชสำนักของข้าขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าข้าพระพุทธเจ้าอยากรับใช้เบื้องพระยุคลบาทนานๆพระพุทธเจ้าค่ะหมายความว่าอะไรเจ้าก็ได้เข้าเฝ้าข้าอย่างใกล้ชิดขึ้นอีกไม่ดีหรือเจ้าคุณมหาเสนาสังได้เป็นสมุหกลาโหม3ปีเศษก็ถึงแก่อสัญญกรรมเจ้าคุณมหาเสนาน้อยเป็น3ปีก็ถึงแก่อสัญญกรรมอีกข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าจะอายุสั้นไม่ได้สนองงานเบื้องพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าค่ะอ๋อเจ้ากลัวอายุสั้นจึงไม่อยากเป็นแล้วข้าจะให้ใครเป็นเล่าพระองค์ทรงรู้ทันว่านั่นเป็นการกล่าวอ้างเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากพ้นจากตำแหน่งการคลังที่คุมเงินทองมากกว่าหากเป็นขุนนางคนอื่นๆก็อาจจะถูกกริ้วและถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะว่าบางอาจต่อรองพระบรมราชโองการของพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าเจ้าดิดและเจ้าทัตเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงยกเว้นเป็นกำลังเข้มแข็งที่พระองค์ต้องพึ่งพาและไว้วางพระราชหฤทัยขณะรอคนที่เหมาะสมข้าจะให้เจ้าเป็นเจ้าพระยาพระคลังและว่าที่สมุหกลาโหมดูแลงานทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเจ้าจะว่าอย่างไรเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าค่ะเป็นคำตอบที่แสดงอย่างชัดเจนว่าหากได้ดูแลการคลังไปด้วยอายุสั้นก็ไม่เป็นไรทำให้ทัตน้องชายเจ้าพญาพระคลังไม่ค่อยจะพอใจพี่ชายนักพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตก็หวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพญาพระคลังแทนพี่ชายที่ขึ้นเป็นสมุหกลาโหมแต่เมื่อพี่ไม่ขยับแถมคุมสองตำแหน่งอีกด้วยดังนั้นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาจึงต้องอยู่กับที่ในตำแหน่งเดิมเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบดีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์เป็นการปลอบใจการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น3ส่วนคือการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและหัวเมืองประเทศสราชพระเจ้าแผ่นดินให้อำนาจขุนนาง3ตำแหน่งช่วยกันดูแลนั่นก็คือ 1. เสนาบดีสมุหนายกมีอำนาจบังคับบัญชาหัวเมืองส่วนภูมิภาคและประเทศสราชฝ่ายเหนือรวม34เมือง 2. เสนาบดีสมุหกลาโหมมีอำนาจบังคับบัญชาหัวเมืองส่วนภูมิภาคและประเทศราชฝ่ายใต้รวม23เมือง 3. เสนาบดีกรมพระคลังมีอำนาจบังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและเก็บภาษีการค้าทุกชนิดรวม8เมืองการที่ให้เจ้าพระยาพระคลังดิดควบตำแหน่งว่าที่สมุหกลาโหมทำให้มีอำนาจมากกว่าขุนนางคนอื่นๆคุมหัวเมืองใต้และชายทะเลรวม31เมืองโดยเฉพาะเมืองที่อยู่ใกล้เมืองหลวงมีกำลังคนเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับราชวงศ์มนตรีอื่นๆนอกจากนี้สนธิสัญญาเบอร์นี่ที่สยามจำเป็นจะต้องทำกับอังกฤษในต้นรัชกาลทำให้รัฐต้องลดการผูกขาดการค้าและยกเลิกประเพณีการค้าบางอย่างลงเปิดโอกาสให้เรือต่างชาติเข้ามาค้าขายโดยเสรีในระดับหนึ่งและยังต้องลดรายการสินค้าต้องห้ามลงด้วยสยามจึงใช้วิธีผูกขาดภาษีและเพิ่มชนิดภาษีให้ผู้ให้มีผู้ประมูลจัดเก็บภาษีอากรการเปลี่ยนแปลงจากระบบการค้าผูกขาดแบบเดิมมาเป็นระบบเจ้าภาษีแบบใหม่เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสร้างความร่ำรวยแก่ขุนนางตระกูลบุญนาคยิ่งนักจากการค้าขายตามหัวเมืองชายทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเมืองปักใต้มีดีบุกเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดส่วนเจ้าพระยาบดินทร์เดชา
มีความสามารถในการรบและการจัดวางกองทัพเป็นที่ประจักษ์ในความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสามารถประดมไพร่พลนับหมื่นจากหัวเมืองเหนือลงมากรุงเทพภายใน7วันยอมทำให้ราชบัลลังก์มีความมั่นคงยิ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ขุนนางคู่พระทัยทั้ง3เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์บ่อยๆทำให้ราชวงศ์มนตรีทุกพระองค์ไม่อาจจะดูแคลนขุนนางทั้ง3เพราะบุคคลเหล่านี้ควบคุมอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารทั้งสิ้นทั้งปวงนี่คือดุลยภาพแห่งอำนาจระหว่างราชวงศ์มนตรีและอมาตย์มนตรีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของตำแหน่งวังหน้าถึงคราวที่วังหน้าจะว่างลงอีกครั้งคราวนี้ใครจะได้ขึ้นเป็นวังหน้าติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่15กับนวนิยายผลัดแผ่นดินค่ะจากบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะสำหรับเพลงประกอบตอนเล่าเรื่องมาจากอัลบั้มเปียโนบรรเลงเพลงไทยเดิมไซโยกออเคสตรานะคะมีเพลงเพราะๆหลายเพลงทีเดียวค่ะในอัลบั้มนี้อันนี้ใครสนใจนะคะถามหาได้ที่ร้านนองท่าพระจันทร์ค่ะเพราะมากก็นำเพลงสร้อยแสงแดงนะคะเอามาเป็นเพลงบรรเลงซึ่งก็ช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่าได้เยอะเลยทีเดียวขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยกับตอนที่15ช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เล่าเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3ที่กำลังจะว่างลงนะคะติดตามได้เลยค่ะปีพุทธศักราช2375ตำแหน่งวังหน้าก็มีอันต้องว่างลงอีกคราครั้งค่ะเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพอรุโนไทยประชวรด้วยพระโรคมารน้ำเสด็จที่วงคตอย่างกระทันหันหลังจากเป็นวังหน้ามาได้8ปีมีพระชนมายุเพียง48พรรษาหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงยังไม่ทันจะเรียบร้อยก็เกิดเหตุโจทย์ขานเป็นข่าวลือกันว่าพระองค์เจ้าวังนั้นวังนี้จะได้ขึ้นเป็นวังหน้าลูกน้องแต่ละวังก็เตรียมการเฉลิมฉลองให้เจ้านายของตัวเกิดการสับสนวุ่นวายไปทั่วโดยเฉพาะลูกน้องของพระองค์เจ้าไกรสอนกรมหมื่นรักรณเรศที่หมายมั่นอย่างเรียกว่าเต็มที่เลยทีเดียวว่าครั้งนี้คงไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงเลือกที่จะปรึกษากับขุนนางคู่พระทัย3คนแทนที่จะทรงปรึกษากับพระญาติวงศ์เหมือนเดิมขุนนางคู่พระทัย3คนก็คือ2พี่น้องตระกูลบุญนาคและเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์ขอเดชะระยะนี้ราชวงศ์มนตรีหลายพระองค์คาดว่าองค์เองจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นกรมพระราชวังบวรแทนตำแหน่งที่ว่างมีการปล่อยข่าวและเฉลิมฉลองตำแหน่งล่วงหน้าพระพุทธเจ้าข้าเขารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะแต่งตั้งใครขุนนางแต่ละวังคาดเดาว่าเจ้านายที่ทรงกรมของตนมีความสามารถโดยอ้างผลงานที่ผ่านมาและขณะเดียวกันก็ตำหนิเจ้าต่างกรมองค์อื่นที่เป็นคู่แข่งเพื่อให้เจ้านายของตนได้เป็นวังหน้าพระพุทธเจ้าข้า
และเขาทำไปเพื่อประโยชน์อันใดถ้าเจ้านายทรงกรมของตนได้รับการโปรดเกล้าตนเองก็จะสบายมียศศักดิ์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีให้เจ้านายได้ประจักษ์แต่ข้ายังไม่ได้คิดว่าจะตั้งใครเลยนะหากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่โปรดแต่งตั้งผู้ใดก็จะวุ่นวายไม่รู้จบพระพุทธเจ้าค่ะวุ่นวายอย่างไรกันฟังดูเหมือนพระองค์ไม่เข้าพระทัยแต่แท้จริงต้องการอย่างเสียงความคิดเห็นขุนนางคนสนิทการพูดจายกย่องเจ้านายฝ่ายตัวและตำหนิเจ้านายฝ่ายอื่นย่อมเกิดความบาดหมางในระดับขุนนางครั้นนานเข้าเจ้านายที่ทรงกรมก็จะบาดหมางใจกันจริงๆจะเป็นผลเสียต่องานราชการพระพุทธเจ้าค่ะอุบะก็ข้ายังไม่อยากตั้งใครตอนนี้นี่นามีพระราชกระแสรับสั่งเหมือนลืมพระองค์ทำให้ขุนนางทั้งสามเริ่มสงสัยว่าเจ้าเหนือหัวไม่อยากตั้งหรือเห็นว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมจะแต่งตั้งเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ก็เลยกราบบังคมทูลถามว่ายังไม่มีผู้ใดเหมาะสมอยู่ในพระราชหฤทัยเลยหรือพระพุทธเจ้าค่ะก็พอจะมีอยู่แต่เวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะสมข้าจึงยังไม่อยากจะตั้งใครพระพุทธเจ้าหลวงราชการก่อนก็เว้นตำแหน่งวังหน้าอยู่นานไม่เห็นจะเป็นไรสิ่งที่ขุนนางทั้งสามใคร่รู้เป็นที่สุดคือพระราชวงศ์พระองค์ใดมีแนวโน้มที่จะได้เป็นวังหน้าอย่างน้อยก็จะได้วางตัวให้เป็นที่โปรดปรานของวังหน้าพระองค์ใหม่ซึ่งก็จะทำให้ตำแหน่งฐานะของตนมั่นคงยิ่งขึ้นแต่พระราชกระแสรับสั่งที่บอกว่าเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะสมสำหรับวังหน้าพระองค์ใหม่ทำให้ขุนนางทั้งสามตัดพระญาติวงที่ทรงกรมในเวลานั้นทั้งหมดเพราะราชวงศ์มนตรีในเวลานั้นเป็นผู้อาวุโสมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งสิ้นไม่ต้องรอเวลาที่จะดูความเหมาะสมอีกแล้วความคาดคะเนของขุนนางทั้งสามมุ่งไปยังบุคคลที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระพุทธเจ้าอยู่หัวว่าคงจะทรงพระเยาว์มีพระชนสาไม่มากหรือยังไม่ปรากฏพระเกียรติให้เป็นที่ยอมรับจึงต้องรอเวลาอันเหมาะสมเช่นเดียวกับพระเจ้าหลวงรัชกาลที่สองที่เว้นตำแหน่งวังหน้าเพื่อรอเจ้าฟ้ามงกุฎให้มีพระชนสามากขึ้นเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์นึกถึงพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในจำนวน12พระองค์ในขณะนั้นอาจจะเป็นพระองค์เจ้าชายโกเมนหรือพระองค์เจ้าชายคเนจรซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์โตที่มีพระชนสาสูงสุด17ปีเท่ากันท่านเจ้าคุณสมุหนายกมีความจงรักภักดีต่อองค์เหนือหัวเป็นที่ยิ่งและยินดีที่จะปกป้องราชบัลลังก์เพื่อสนับสนุนพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งให้ขึ้นครองราชในเวลาอันสมควรแต่สองพี่น้องตระกูลบุญนาคกลับคิดไปไกลกว่านั้นว่าการที่เจ้าเหนือหัวมิได้ทรงแต่งตั้งเจ้าจอมท่านใดขึ้นเป็นพระอัครมเหสีและไม่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระราชโอรสพระองค์ใดให้มีอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้าทั้งที่พระองค์ทรงมีพระราชอำนาจโดยสมบูรณ์นั่นแสดงว่ามิได้มีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชถ้าไม่ใช่พระราชโอรสอันควรเป็นที่สนิทเสน่หาที่สุดแล้วน่าจะเป็นใครกันขุนนางสองพี่น้องระลึกถึงเจ้าฟ้าสองพระองค์นั่นก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎและเจ้าฟ้าจุฑามณีพระอนุชาต่างพระมารดาในพระราชบิดาเดียวกันที่องค์หนึ่งเป็นภิกษุอีกองค์หนึ่งชนสาเพิ่งย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ผู้เป็นพี่คาดหมายว่าทูลกระหม่อมพระก็คือทูลกระหม่อมพระวชิรยานภิกขุน่าจะอยู่ในข่ายที่เจ้าเหนือหัวทรงหมายมั่นให้เป็นสมเด็จวังหน้าพระองค์ต่อไปแต่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตผู้น้องกลับคาดหมายว่าน่าจะเป็นทูลกระหม่อมพระองค์น้อยหรือเจ้าฟ้าจุฑามณีซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่มีพระปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดเกินบุคคลวัยเดียวกันพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตผู้น้องก็กราบบังคมทูลแนะนำว่า
ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าถ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่มีพระประสงค์จะทรงสถาปนาตำแหน่งอุปราชวังหน้าในขณะนี้ก็ควรจะยกเจ้าต่างกรมชั้นผู้ใหญ่จากกรมมหมื่นขึ้นเป็นกรมมขุนหรือกรมมหลวงให้ขุนนางทั้งหลายได้เห็นว่าเจ้านายของตัวได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแล้วแต่ไม่มีพระประสงค์ให้เป็นวังหน้าก็คงจะเป็นที่พอใจโดยทั่วกันพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวแย้มพระสวนอย่างพอพระราชหฤทัยเออความคิดเจ้าทัดแยบขายดีข้าจะสถาปนาพระราชวงศ์มนตรีที่เป็นกรมหมื่นอยู่แล้วให้เป็นกรมขุนทั้งหมดส่วนที่แต่งตั้งใหม่ก็จะให้เป็นกรมหมื่นจะว่าดีไหมล่ะเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์กราบบังคมทูลไม่เห็นด้วยขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าเห็นจะไม่เหมาะพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์เจ้าไกรสอนทรงมีอาวุโสสูงสุดรองจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและคาดหมายว่าพระองค์เองจะได้เป็นวังหน้าถึงสองครั้งหากครั้งนี้มิได้เป็นวังหน้าและยังได้เลื่อนยศเท่ากับองค์อื่นๆก็อาจไม่พอพระทัยคลายความจงรักภักดีพระพุทธเจ้าค่ะจะหมายความว่าจะให้ข้าเลื่อนเจ้าไกรสอนเป็นกรมหลวงยังงั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนักการเรียงลำดับตำแหน่งทรงกรมของพระราชวงศ์เริ่มตั้งแต่กรมหมื่นขึ้นเป็นกรมขุนกรมหลวงกรมพระกรมพระยามีศักดินาข้าทาสการควบคุมไพร่สมในสังกัดมากน้อยแตกต่างกันการสถาปนาให้พระราชวงศ์ทรงกรมเป็นพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินแต่เพียงพระองค์เดียวไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นหรือเรียงลำดับเหมือนกันข้าไม่เห็นด้วยเจ้าไกรสอนอยู่กรมสังฆการีก็ยังชอบใช้อำนาจกับพระกับเจ้าแม้แต่ชีต้นวัดบนก็ไม่เว้นเอาแต่ใจตัวมีเรื่องเข้าหูข้าบ่อยครั้งถ้าเป็นกรมหลวงมีอำนาจมากขึ้นจะมิแสดงอำนาจบาดใหญ่ยิ่งกว่าเก่าดอกหรือก็อาจจะเป็นได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่เมื่อองค์ชายไกรสอนได้รับการเลื่อนยศให้สูงกว่าองค์อื่นคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาจไม่เป็นปัญหาก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์สายพระพักไปมาข้าไม่อยากเชื่อแต่เอาเถอะข้าจะทำตามที่เจ้าแนะนำสักครั้งแต่ต้องเอามาอยู่ใกล้ๆข้าสักหน่อยมากำกับกรมวังเสียเป็นไรสุดแต่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยพระพุทธเจ้าค่ะส่วนคนอื่นๆข้าจะตั้งให้ขึ้นเป็นกรมขุนทั้งหมดส่วนคนใหม่ข้าจะแต่งตั้งเป็นกรมหมื่นคือเจ้าฟ้าน้อยและเจ้านวมเจ้าฟ้าน้อยหมายถึงเจ้าฟ้าจุฑามณีพระอนุชาทูลกระหม่อมพระส่วนเจ้านวมคือพระองค์เจ้าชายนวมทั้งสองพระองค์เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระเจ้าอยู่หัวสอแวพระปรีชาสามารถมีพระชนมายุเท่ากันเพียง 24,000 พรรษาเศษพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตผู้น้องก็กราบบังคมทูลแนะนำว่าขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าพระองค์เจ้าชายนวมนั้นสมควรรออีกระยะหนึ่งพอให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับทูลกระหม่อมพระองค์น้อยนั้นเหมาะสมและเป็นถึงเจ้าฟ้าสมควรโปรดเกล้าสถาปนาเป็นกรมขุนเลยพระพุทธเจ้าค่ะเออจริงสิข้าลืมไปเสียสนิทข้าจะให้เจ้าฟ้าน้อยเป็นกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ดูแลกรมทหารปืนใหญ่บังคับบัญชาทหารอาสาแขกยวนและจามจามหรือแขกจามเป็นชนชาติยวนที่นับถือศาสนาอิสลามพากันอพยพมาจากอาณาจักรจามปาหรือจำปาทางตอนใต้เมืองเวมีความสามารถในการรบมากเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์กราบบังคมทูลไม่เห็นด้วยในพระราชดำริขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องความมั่นคงพระพุทธเจ้าค่ะสมควรให้ควบคุมกรมอื่นที่มิใช่การทหารเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจความหมายของขุนทหารคนสนิทดีแต่พระองค์ก็มั่นพระทัยลึกๆว่าจะทรงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ขอบใจพี่บดินทร์ที่เป็นห่วงฉันเข้าใจความหมายของพี่ดีแต่เจ้าฟ้าน้อยเก่งทางด้านการทหารฉันไว้วางใจน้องและควรจะให้เขาทำงานอย่างเต็มที่ตามที่เขาชอบเอาเถิดพี่บดินทร์อย่ากังวลใจเลยพี่เองก็มีกำลังทหารอยู่มากไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นห่วงดอกเจ้าพระยาบดินทร์เดชาหรือสิงห์เป็นขุนพลแก้วที่ทรงวางพระทัยและให้ความสนิทสนมมากที่สุดมากกว่าพระญาติวงบางพระองค์แล้วก็เป็นสามัญชนเพียงคนเดียวที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเรียกพี่ทั้งต่อหน้าและลับหลังใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอาจจะทรงลืมสถาปนาพระราชโอรสให้ทรงกรมพระพุทธเจ้าค่ะไม่ลืมดอกพี่บดินทร์แต่ลูกยังเล็กอยู่การแต่งตั้งให้ใครทรงกรมต้องดูความเหมาะสมว่าโตพอที่จะรับผิดชอบงานต่างๆหรือไม่เจ้าพนมวรรณทรงกรมตั้งแต่อายุ19ปล่อยให้เฉลยพม่าแหกคุกเพราะตัวเองไม่ดูแลทำให้เกิดความเสียหายเอาเถอะรอเวลาสักหน่อยค่อยแต่งตั้งก็ได้พระราชกระแสรับสั่งเพียงเท่านี้ทำให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชารู้ว่าพระองค์ไม่ได้เห็นแก่พระราชโอรสมากกว่างานของแผ่นดินและการคาดคะเนของตนที่คาดว่าพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจะได้เป็นวังหน้ายังอยู่ห่างไกลนักแต่ก็ยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวคราวนี้เจ้าคุณพระครางดิษฐ์กราบทูลว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าฟ้าองค์น้อยจุฑามณีเป็นกรมขุนก็ควรจะโปรดเกล้าให้ทูลกระหม่อมพระซึ่งได้เปลี่ยน9ประโยคทรงกรมเช่นเดียวกับกรมหมื่นนุชิตชิโนรสพระราชาคณะวัดพระเชตุพนด้วยพระพุทธเจ้าค่ะดูเหมือนว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะทรงตัดสินพระราชหฤทัยไว้ก่อนแล้วข้าคิดว่าคงไม่เหมาะในการถวายยศทางโลกแก่ชีต้นวัดบนถึงจะเป็นการถวายพระเกียรติพอเป็นพิธีก็ตามส่วนสมภารเจ้าวัดพระเชตุพนนั้นพระราชบิดาทรงแต่งตั้งในรัชกาลก่อนก็ให้ทรงกรมอย่างเดิมไปเถิดตามพระราชกระแสรับสั่งขุนนางคนสนิทก็คเนได้ว่าทูลกระหม่อมพระก็ยังอยู่ห่างจากวังหน้าเช่นกันขณะนี้ความเห็นของขุนนางทั้ง3เห็นพ้องใกล้เคียงกันว่าเจ้าฟ้าจุฑามณีหรือกรมขุนอิสเรศรังสรรค์เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้ขึ้นเป็นสมเด็จวังหน้ามากที่สุดแต่ไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจถึงความในพระราชหฤทัยของพระองค์ที่หมายมั่นจะให้เจ้าฟ้ามงกุฎเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปตามคำขอของเสด็จแม่กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัยการยกย่องหรือสถาปนาตำแหน่งหรือเกียรติคุณใดๆให้วชิรยานภิกขุอาจจะเป็นเป้าให้ผู้มักใหญ่ใฝ่สูงกระทำอันตรายได้ง่ายในขณะที่พระคุณเจ้าไม่มีเครื่องป้องกันใดๆหากจะเอากำลังทหารไปอารักขาก็อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าเป็นการควบคุมไม่วางใจในพระเถระดังนั้นเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดก็ต้องไม่แสดงท่าทีใดๆให้เป็นที่ผิดสังเกตได้แต่รอเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นในเวลาต่อมาจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระราชวงศ์ให้ทรงกรมและกำกับราชการดังนี้1กรมหลวงรักรณเรศไกรสอนกำกับราชการกรมวัง 2. กรมคุณพิพิธภูเบนพนมวรรณกำกับราชการกรมพระโคชบาล 3. กรมคุณเดชอดิศรมั่งกำกับราชการกรมพระอารักษ์ 4. กรมคุณสุรินทร์รักฉัตรกำกับราชการกรมท่าและกรมมหาไทย 5. กรมคุณอิสเรศรังสรรค์เจ้าฟ้าจุฑามณีกำกับราชการกรมทหารปืนใหญ่วันนั้นถ้าใครเดินผ่านไปใกล้ๆตำหนักวังที่ประทับของพระองค์เจ้าไกรสอนก็จะได้ยินเสียงเอะอะโครมครามแสดงความผิดหวัง
ที่พระองค์มิได้ดำรงตำแหน่งวังหน้าตามที่มีพระประสงค์อีกครั้งแต่พอขุนนางและข้าราชบริพารปลอบพระทัยว่าพระองค์ได้รับพระกรุณาเป็นถึงกรมหลวงเพียงพระองค์เดียวก็นับว่าใกล้ตำแหน่งวังหน้าเข้าไปมากแล้วทำให้พระองค์ทรงระงับความไม่พอพระทัยลงได้บ้างแต่ยังพยายามหาวิธีที่จะให้สมปรารถนาในโอกาสต่อไปตำแหน่งวังหน้าสำหรับพระองค์เจ้าไกรสอนดูเหมือนว่ายิ่งพยายามไขว่คว้าก็ยิ่งอยู่ห่างไกลไปไม่ถึงสักครั้งตำแหน่งนี้มิใช่ได้มาโดยง่ายหากผู้นั้นยังไม่ประกอบกรรมดีจนมีบุญบารมีมากเพียงพอและไม่มีใครคาดคิดว่าตำแหน่งวังหน้าที่ทุกพระองค์เฝ้ารอจะว่างเว้นไปนานถึง19ปีเพราะมิได้โปรดเกล้าแต่งตั้งผู้ใดเลยจวบจนสิ้นรัชกาลที่3เหตุการณ์ผ่านไปอย่างสงบเรียบร้อยบ้านเมืองร่มเย็นการใดที่สมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลก่อนทรงวางรากฐานเอาไว้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงสานต่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระศาสนาแต่มีบางสิ่งที่พระองค์ไม่ค่อยถูกพระราชอัธยาศัยนักก็คือการละเล่นโขนละครวันหนึ่งกรมหลวงรักรณเรศกำกับราชการกรมวังกราบบังคมทูลรายงานในการประชุมลูกขุนณศาลาในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยซึ่งมีทั้งราชวงศ์มนตรีและอมาตย์มนตรีเต็มมหาสมาคมว่าขอเดชะประตูระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในอุทยานสวนขวาพระราชฐานชั้นในชำรุดต้องแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วนมิฉะนั้นจะบังคับระดับน้ำไม่ได้สวนไม้ดอกไม้ประดับในอุทยานถูกทอดทิ้งรกร้างมาช้านานอีกทั้งพระที่นั่งแพและเก๋งจีนก็ผุพังเป็นอันมากต้องขอพระราชทานทรัพย์เพื่อดูแลแก้ไขให้บริบูรณ์ดังเดิมพระพุทธเจ้าค่ะการที่สวนขวาทรุดโทรมลงเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จไปที่นั่นเป็นเวลานานด้วยไม่ต้องพระราชอัธยาศัยทำให้ข้าราชบริพารต้องห่างเหินสวนขวาตามไปด้วยพระวรกายของพระองค์ทรงตั้งตรงทอดพระเนตรมาอย่างผู้กราบบังคมทูลเงียบๆด้วยพระบุคลิกภาพที่นิ่งๆเหมือนจะทรงพระดำริบางอย่างในพระราชหฤทัยทำให้ทุกคนสำรวมอิริยาบถมากยิ่งขึ้นเจ้าคิดว่าจะใช้เงินทองในท้องพระคลังมากสักเท่าใดขอเดชะคาดว่าน่าจะใช้ราวๆ 5,000 ช่างพระพุทธเจ้าค่ะ 5,000 ช่างชิวหรือเงินเท่านี้สร้างวัดสวยๆได้ถึง2วัดทีเดียวนะเจ้าคุณคลังว่าอะไรเจ้าคุณพระยาพระคลังว่าที่สมุหกลาโหมดิดซึ่งเป็นคนคุมการเงินแผ่นดินก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะเงิน 5,000 ช่างนับว่าอักโขอยู่พระพุทธเจ้าค่าเงินในท้องพระคลังจะลดลงจำนวนมากทีเดียวการกราบบังคมทูลเช่นนี้ทำให้กรมหลวงรักรณเรศหันมาทอดพระเนตรอย่างไม่พอพระทัยทำให้ต้องยุติการถวายความเห็นทั้งที่รู้ว่าหากพระราชทานให้ตามที่ทรงขอเงินจำนวนนี้ก็คงจะหายหกตกหล่นเข้าพกเข้าห่อแม่กองในการซ่อมแซมเป็นจำนวนไม่น้อยในขณะที่เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ยังเกรงพระบารมีพระองค์ชายไกรสอนแต่เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์ซึ่งเป็นขุนทัพคู่พระทัยกลับถวายความเห็นโดยไม่กลัวเกรงสิ่งใดว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าการบำรุงรักษาใช้เงินมากเกินไปและอีกไม่นานก็สุดโทรมต้องใช้เงินซ่อมแซมไม่จบสิ้นเราควรจะใช้เงินทองในท้องพระคลัง
ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมน่าจะเหมาะสมกว่าพระพุทธเจ้าค่ะเสนาบดีทั้งสองมีความเห็นไปในทางเดียวกันแต่วิธีแสดงความเห็นแตกต่างกันเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ค่อนข้างระมัดระวังในการเจรจาแม้ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่แสดงออกอย่างเด่นชัดการใดพูดไปแล้วอาจจะมีภัยแก่ตัวก็จะงดเสียเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนกรมหลวงรักรณเรศก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเกิดอันตรายต่อตนดังนั้นการสงบนิ่งเสียจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่างจากเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์ที่ทราบพระราชอัธยาศัยของเจ้าเหนือหัวดีเพราะเคยเป็นพระพี่เลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ไม่โปรดการละเล่นละครโขนแต่ก็มิได้ขัดขวางผู้ที่นิยมด้านนี้การที่พระองค์ทรงไต่ถามความเห็นเสนาอำมาตย์ย่อมแสดงว่าพระองค์ไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีพระประสงค์จะปฏิเสธในทันทีแต่หากมีผู้ใดแสดงความเห็นสนับสนุนพระองค์ก็จะทำให้ตัดสินพระทัยได้ง่ายขึ้นเจ้าคุณสมุหานายกจึงกราบบังคมทูลโดยไม่ได้มีความเกรงเกรงสิ่งใดพระองค์เจ้าชายไกรสอนทรงไม่พอพระทัยเพราะโปรดการละครและมีคณะละครที่มีชื่อเสียงอยู่ในพระอุปถัมภ์แสดงอวดให้พระราชวงศ์อื่นๆได้ชื่นชมในสวนขวาบ่อยๆเป็นการเพิ่มพระบารมีหาพวกพ้องบริวารสวนขวาเป็นพระราชอุทยานที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์ก่อนทรงสร้างไว้เป็นศรีสง่าของแผ่นดินใช้แสดงโขนละครวงมโหรีใครพบเห็นก็ชื่นชมพระเจ้าแผ่นดินสยามเราเป็นลูกหลานสมควรทำนุบำรุงรักษาไว้ให้งามสง่าดังเดิมจึงจะถูกต้องพระพุทธเจ้าค่ะแต่เจ้าคุณบดินเดชาก็กราบบังคมทูลคัดค้านในทันทีเช่นกันว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าสถานที่อันเป็นศรีสง่าของแผ่นดินนั้นมีถมไปเช่นวัดวาอารามที่ใต้ฝาละอองธุลีพระบาททรงก่อสร้างหรือซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นวัดราชโอรสวัดจันทารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศล้วนเป็นศรีสง่าของแผ่นดินทั้งสิ้นใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งเจ้านายไพร่ทาสแต่มีใครไม่เห็นมาใช้ประโยชน์จากสวนขวาที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในบ้างนอกจากพวกเรากันเองข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งการรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งด้านการคลังและการทหารไม่ใช่เวลาที่จะมาร้องรำทำเพลงพระพุทธเจ้าค่ะเอาละสิเป็นการคัดง้างกันแบบตรงไปตรงมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามตอนต่อไปตอนที่16ค่ะผลัดแผ่นดินดุเดือดทีเดียวนะคะสำหรับความคิดความเห็นที่ขัดแย้งกันไปคนละทางระหว่างกรมหลวงรักรณเรศและเจ้าพระยาบดินเดชาฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นขุนนางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ตอนหน้าสวัสดีค่ะจะร้อนจะฝนออกฝนทุกคราห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts